สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมโบสถ์ไม้ที่ทำจากไม้พันซาดนะครับโบสถ์ไม้ที่ทำจากไม้พันซาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบ้านหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนที่ผมมาถึงนะครับเป็นเวลา16นาฬิกานะครับถ้าจะให้ดีนะครับท่านผู้ชมให้มาถึงช่วงเช้านะครับหมายถึงว่าตั้งแต่เช้า 7-8 โมงจนถึงเที่ยงหรือราวๆบ่ายเนี่ยจะดีนะครับเพราะว่าโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับช่วงเช้า 7 โมงถึงเที่ยงนี่จะถ่ายรูปสวยนะครับแต่พอดีผมมาถึงตอนเวลา16นาฬิกานะครับดวงอาทิตย์มันจะตกดินแล้วนะครับมันไปทางทิศตะวันตกทีนี้มันก็จะถ่ายรูปย้อนแสงนะครับเลยไม่ค่อยจะสวยนะครับนี่นะครับเวลาผมหันหน้าไปทางโบสถ์นี่นะครับมันจะย้อนแสงนะครับท่านผู้ชมถ้าคิดจะมาเที่ยวมากราบไหว้พระพุทธรูปนะครับหันหน้ามาผมแนะนำให้มาช่วงเช้านะครับอย่าเกินบ่ายหน้าก็ไม่รู้ว่าใครเพราะว่าไม่เปิดปากบ้านหัวนาคำนะครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตั้งอยู่ระหว่างเชียงยืนมุ่งหน้าไปยางตลาดนะครับอำเภอเชียงยืนนะครับถ้าเป็นสายยาวๆก็คือขอนแก่นมุ่งหน้าไปกาฬสินธุ์นะครับออกจากขอนแก่นมุ่งหน้าไปกาฬสินธุ์นะครับบ้านหัวนาคำนี้เลยจากอำเภอเชียงยืนมาประมาณ20กิโลนะครับประมาณ20กิโลของแท้หรือของปลอมหน่อยของแท้ดิโอ้ของแท้ได้หน่อยโบสถ์ไม้พันชาตินะครับภาษาภาคกลางเรียกไม้พันชาตินะครับหรือว่าอีสานเรียกไม้พันซาดหรือว่าไม้ซาดนะครับไม้ซาดนะครับอุโบสถสิมอีสานไม้พันชาตินะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าไม้พันชาติหรือว่าไม้พันซาดหรือว่าไม้ซาดนั้นมันเป็นลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากท่านผู้ชมศิลปะที่สวยสดงดงามนี่ก็คือรูปปั้นพญานาคนะครับที่อยู่หน้าโบสถ์ช่วงที่ไปนั้นก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับมีการสแกนผู้เข้าบริเวณภายในวัดนะครับล้างไม้ล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ปิดหน้ากากใส่หน้ากากนะครับนี่นะครับพญานาคนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่คือโบสถ์ที่ทำจากไม้พันซาดนะครับหรือไม้พันชาตินะครับหลวงพ่อพระพุทธวิชัยยานนะครับพระพุทธวิชัยยานเป็นพระประจำอุโบสถเป็นพระประธานในอุโบสถนะครับตอนนี้นะครับ16นาฬิกานะครับตอนที่ผมมาถึงนะครับดวงอาทิตย์ก็จะคล้อยไปทางหลังโบสถ์นะครับเวลาเรามาถ่ายรูปที่หน้าโบสถ์ก็เหมือนว่าจะย้อนแสงนะครับผมถึงแนะนำท่านผู้ชมนะครับถ้าใครคิดจะมานะครับให้มาถึงช่วงเช้าจะดีนะครับเอาเป็นว่าครึ่งวันช่วงเช้านะครับ7โมงถึงบ่ายโมงนี้ยังสวยงามนะครับคือสวยงามหมายถึงว่าเวลาเราถ่ายรูปเราจะได้ถ่ายที่หน้าโบสถ์นะครับจะไม่ย้อนแสงเหมือนที่ผมมานะครับก่อนอื่นผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมรอบๆโบสถ์นะครับโบสถ์นี้นะครับคนอีสานบางท้องที่เรียกว่าสิมนะครับ
สิมก็คือย่อมาจากคำว่าสีมานั่นเองนะครับสิมหรือว่าสีมาอันเดียวกันนะครับคนอีสานก็จะเรียกสิมก็คือโบสถ์นั่นเองนะครับหรือว่าพระอุโบสถศิลปะที่เห็นนี้นะครับคล้ายกับของล้านช้างนะครับเหมือนของคนทางเหนือนะครับโบสถ์ลักษณะอย่างนี้รูปทรงแบบนี้นะครับเหมือนคนทางเหนือนะครับเหมือนของทางภาคเหนือนะครับหรือว่าของพี่น้องสปป.นะครับเหมือนพี่น้องสปป.ส่วนเหนือนะครับส่วนเหนือของพี่น้องสปป.กับส่วนเหนือของไทยก็จะมีศิลปะที่คล้ายๆกันนะครับไม้พันซาดหรือว่าไม้ซาดหรือว่าไม้พันชาตินะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้เนื้อแข็งมากพอๆกับไม้เต็งนะครับเนื้อไม้คล้ายๆไม้เต็งแต่ว่าไม้พันซาดเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะมีพิษนะครับหมายถึงว่าพวกเปลือกนะพวกเปลือกพวกแก่นอย่างนี้นะฮะมีพิษนะครับไม้พันซาดนะครับก็เข้ายาได้หลายขนาดนะครับแต่ว่าเวลาเข้ายานี่ส่วนมากหมอยาแผนโบราณนี่ก็จะเอาไปเผาเป็นให้เป็นฐานก่อนแล้วก็ไปบดนะครับเมื่อเผาให้เป็นฐานแล้วบดนี่จะเจือจางพิษนะครับก็สามารถเข้ายาได้หลายชนิดนะครับท่านผู้ชมอยากรู้ข้อมูลลึกๆก็ค้นหาเองนะครับว่ามีคุณสมบัติทางยายังไงบ้างนะครับส่วนที่เป็นพิษนี้นะครับส่วนที่เป็นพิษนี้ก็บางคนก็นำไปใช้เป็นยาสั่งนะครับยาสั่งก็คือยาที่กินเข้าไปแล้วพิษจะไปสะสมในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายอ่อนหวยรุนแรงแล้วก็ในที่สุดก็จะตายไปนะครับนี่คือบางคนนำเปลือกนำยางนำใบนำฝักอะไรอย่างเงี้ยไปผสมนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลทางสมุนไพรข้อมูลทางคุณสมบัติทางยานะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดใช้ไม่ให้เกิดประโยชน์ก็ให้โทษนะครับไม้พันซาดนะครับไม้พันซาดหรือว่าไม้พันชาตินะครับเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากนะครับคล้ายคลึงกับไม้เต็งนะครับคล้ายคลึงกับไม้เต็งเนื้อนะครับเนื้อคล้ายคลึงกับไม้เต็งมากเลยนะครับหรือว่าต้นจิกบานเฮ้านั่นแหละครับคล้ายๆกันนะครับผมยางรอบๆอุโบสถนะครับหรือว่ารอบโบสถ์หรือว่าสิมนั่นแหละครับเพื่อสิเก็บภาพงามๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับว่าโบสถ์ของพี่น้องบ้านหัวนาค่ำเพิ่นงามขนาดใดนะครับนี่นะครับผมก็จะเดินรอบๆโบสถ์แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในเขาโฆษณาเขาเชิญชวนนะครับบอกว่าโบสถ์ไม้พันชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าอุโบสถสิมอีสานนะครับรูปปั้นพญานาคนี้ก็เป็นรูปปั้นที่สวยนะครับสวยมากมีความอ่อนช้อยนะครับสีเขียวกับสีแดงนะครับฝั่งขวามือนี้จะสีแดงฝั่งซ้ายมือจะสีเขียวนะครับส่วนมากอุโบสถนะครับก็จะมีรูปปั้นพญานาคอยู่บนบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างนะครับแล้วแต่จินตนาการของผู้สร้างนะครับเ
พญานาคนี้ก็เป็นคนจีถ้าเป็นคนเชื้อชาติจีนก็จะมองว่าเป็นมังกรนะครับมีลักษณะเหมือนงูนะครับแต่มีหงอนนะครับคนจีนก็จะไปจินตนาการว่าเป็นมังกรนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนมัสการหลวงพ่อพระพุทธวิชัยยานนะครับนี่นะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมนะครับเหมือนท่านผู้ชมได้มาชมด้วยตัวเองเลยนะครับผมก็จะใส่หน้ากากนะครับปิดหน้านะครับเพราะว่าถ้าใครไม่ใส่หน้ากากจะเป็นหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยก็ได้นะครับถ้าเป็นช่วงเหตุการณ์ปกตินะครับคนที่มาเยี่ยมชมสักการะนี่ก็จะเยอะนะครับแต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับระบาดนะครับก็คือต่างคนก็ต่างป้องกันตัวเองและระวังตัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมด้านในอุโบสถหรือว่าศิลป์นะครับนะครับนี่โบสถ์ไม้พันซาดหรือว่าไม้พันชาติหรือว่าไม้ซาดนะครับคุณเอากล้องมาถ่ายหน่อยเป็นสถานที่สวยงามอีกสถานที่หนึ่งนะครับศิลปะเหมือนทางล้ามช้างนะครับทางภาคเหนือนะครับจะนั่งถ่ายรูปก็ไม่ระวังนี่เป็นไส้อย่างนี้เลยเตรียมตัวพระพุทธวิชัยยานนะครับพระประธานในอุโบสถศิลป์นะครับอุโบสถสดหรือว่าศิลป์นะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมรายละเอียดเนี่ยทำจากไม้พันซาดนะครับไม้พันซาดหรือว่าไม้พันชาติหรือว่าไม้ซาดนะครับไม่ใช่ยุทธะข้ามดูไม้นะครับไม้พันซาดโอ้โหเป็นไม้ที่มีเนื้อสวยงามมากนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับไม้พันซาดคือคัดมาอย่างดีนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องชาวกาฬสินธุ์เฮานะครับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดที่อยู่ไกลนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนมานะครับบ้านหัวนาค่ำนะครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับออกจากขอนแก่นมุ่งนาไปกาฬสินธุ์นะครับสังเกตง่ายนะครับอยู่กิโลเมตรที่ประมาณ40ครับออกจากเชียงยืนมาประมาณ20โลนะครับออกจากเชียงยืนหมายถึงมุ่งหน้าไปกาฬสินธุ์นะครับสิเห็นป้ายชัดเจนนะครับว่าบ้านหัวนาคำแล้วก็มีป้ายบอกว่าไปเบิ่งไม้พันศาสตร์นะครับโบสถ์ไม้พันศาสตร์ไม่นี่นะครับนี่ประตูโบสถ์เนี่ยนะเป็นไม้แผ่นเดียวแกะสลักสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับคือแกะสลักนี่ผมทึ่งเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเป็นลักษณะนูนนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับให้ท่านผู้ชมดูรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วก็เหมือนท่านผู้ชมมาเที่ยวชมด้วยตัวของท่านเองนะครับนี่ผมเก็บรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสก่อนภายในนะครับโบสถ์ไม้พันซาดนะครับหรือว่าไม้พันชาติหรือว่าไม้ซาดนะครับอุโบสถหรือว่าศิลป์นะครับที่ทำจากไม้พันซาดนะครับ
นี่บานประตูที่แกะสลักนี่สวยงามมากๆเลยนะครับฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับฝีมือช่างนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับแกะสลักเป็นรูปนูน3มิติเลยนะครับนูนสวยงามอ่อนช้อยมากๆเลยนะครับแล้วลงสีโอ้สวยงามมากนะครับสวยงามมากสวยงามจริงๆนะครับผมก็จะทดลองปิดนะครับทดลองปิดประตูเพื่อจะได้เห็นรูปนายทวารผู้เฝ้าประตูนะครับการปิดประตูนี่ประมาณไหนการบรรยายกับสิมีทั้งบรรยายเป็นภาษาภาคกลางแล้วก็เป็นภาษาอีสานสลับปะปนกันไปนะครับนี่นะครับโอ้โหท่านผู้ชมแค่บานประตูนะครับแกะสลักเป็นรูปนายทวารนี่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับสวยงามมากนี่นะครับก็คือเนื้อไม้พันซาดนะครับนี่นั่นก็คือพระประธานพระพุทธวิชยานนะครับเวลามาไหว้พระนะครับสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกถึงก็คือเรามาไหว้พระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงคำสอนแล้วก็น้อมคำสอนนั้นไปปฏิบัตินะครับไม่ใช่ว่ามาขอโชคขอลาภอะไรอย่างนั้นไม่มีนะครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมจินตนาการว่าตัวเองมาเข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วนำคำสอนนั้นไปปฏิบัติด้วยนะครับไม่บ่มีตำหนิเลยไม่งามขนาดนั้นนะครับไม่บ่มีตำหนินะครับไม่งามเอิ้นว่าไม่ร้อยนะครับเนื้อใสเนียนเลยนะครับบ่มีร้อยแตกร้อยเล่านะครับหน้าต่างทุกบานแกะสลักเป็นรูปเทพต่างๆนะครับ3มิตินูนนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับย้ำให้ท่านผู้ชมฟังอีกรอบนะครับที่นี่คือวัดหัวนาคำอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นโบสถ์ที่ทำจากไม้พันซาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาโปรโมทอย่างนั้นนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่คือพระพุทธวิชัยยานนะครับก็เป็นองค์สมมุติของพระพุทธเจ้านะครับเวลาพระสงฆ์จะทำพิธีกรรมอะไรก็จะต้องเข้ามาทำในโบสถ์หรือว่าศิลป์นี่นะครับหรือว่าสีมานะครับพาท่านผู้ชมเยี่ยมชมข้างในนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมออกไปข้างนอกผมพยายามจะเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่างานศิลปะชิ้นนี้สวยงามมากนะครับสวยงามอีหลีครับพี่น้องสมคำเพิ่นลำลือสมคำเพิ่นโปรโมทอยู่นะครับว่าไม้พันซาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพะนะเพิ่นว่านะครับนี่ตรงนี้เลยใหม่มากครับย้ำอีกทีนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมคิดอยากจะมาผมแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าก็หมายถึงว่าตั้งแต่7โมงจนถึงประมาณบ่ายนะครับผมว่าถ่ายรูปจะสวยเพราะว่ามันจะไม่ย้อนแสงนะครับ
โบสถ์ทุกหลังก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับพระประธานก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดหลงทิศจำทิศไม่ได้ถ้ามองดูโบสถ์ก็ให้รู้เลยว่านะครับโบสถ์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับช่วงเช้าถ้าท่านผู้ชมมาถึงนะครับ7โมงถึงเที่ยงหรือบ่ายประมาณนี้น่าจะสวยงามมากนะถ้าถึงเย็นนะครับก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับแต่เราเมื่อเราถ่ายรูปด้านหน้าพระอุโบสถมันก็จะย้อนแสงนะครับก็จะไม่ค่อยสวยนะครับนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็โปรโมทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่คือพระอุโบสถไม้พันธุ์ชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับไม้พันธุ์ชาติไม้พันธุ์ชาตินะครับท้ายคลิปแล้วครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ